BFM DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะนี่คือคนไม่คุยนะคะคุยไหมไม่คุยเออแล้วแต่เอาตามที่สะดวกเลือกเขาเลยได้ไหมนะคะแล้วก็เริ่มต้นกับหมอนอิงอันดับที่16สำหรับใครที่เรียกได้ว่ารอเพลงของนูนิวอาจจัดไปพี่อ่ะเป็นเพลงแรกในชั่วโมงนี้เลยแล้วต่อกันที่ฟ้า Tattoo Color เพื่อที่จะปลอบใจคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประสบภัยเมื่อคืนวันศุกร์แล้วเราก็ถามว่าแล้วทำไมถึงต้องกลับบ้านเกือบเช้าก็ได้ข้อความมาว่าไปรัชโยธินแถวนั้นไม่ธรรมดาอยู่แล้วไงรัชโยธินมันก็จะเลยไปจากถ้าแยกลาดพร้าวอยู่หน่อยนึงซึ่งละแวกนั้นเนี่ยถ้าแยกลาดพร้าวตัวเขาเองเนี่ยเมื่อตกแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าแป๊บเดียวเคลิ้มเลยนะขึ้นมาจะฟุตบาทถูกไหมคะครับพอไปบ้านเพื่อนเนี่ยคือมันสุกออกไม่ออกไปที่ข้างนอกก็อยู่บ้านเพื่อนปรากฏพอจะกลับฝนตกหนักน่าจะประมาณเที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งนะเราอะนะเพราะว่าฝนตกได้ยินพอๆกันใช่ไหมแล้วคุณผู้ฟังเขาบอกว่าไม่ได้คิดว่าจะหนักขนาดนี้ออกจากซอยบ้านเพื่อนปั๊บเข้าสู่ถนนใหญ่เข้านั้นแหละครับพี่เรียบร้อยน้ำลอยขึ้นมาครึ่งล้อจะขับต่อไปก็ไม่อยากเสี่ยงกลัวรถพังก็เลยต้องกลายเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยกว่าจะได้กลับบ้านก็เกือบหกโมงเช้าเฮ้ยไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรจริงๆแต่เข้าใจคุณผู้ฟังไหมเข้าใจคำว่าเป็นผู้ประสบภัยมากตรงที่หมายถึงว่าการเคว้งคว้างอยู่กลางถนนบนรถถูกไหมใช่ครับกวงก็เคยถูกเป็นผู้ประสบภัยกำลังบ้านอยู่สมุทรปราการนะคุณผู้ฟังจากอโศกอีกนิดเดียวถึงบ้านอีกนิดเดียวแล้วนะเข้าสู่เขตสมุทรปราการยังเข้าแล้วคุณฟังจากกรุงเทพอโศกเข้าสู่เขตสมุทรปราการแล้วแต่รถมันติดแบบไม่มีหวังมะนางกลับมาอโศกมานอนนางกลับมานอนออฟฟิศอ่ะครับคืออโศกเนี่ยคือที่ทำงานนะแต่ดีกว่าไปบ้านน่ะนาทีนั้นตัดสินใจว่าดีกว่าไปบ้านน่ะมันต้องคำนวณหรือเพื่อนน้องเองก็ประสบภัยตกชนิดที่ต้องจอดโรงแรมอ่ะแล้วเลือกโรงแรมอ่ะแล้วก็ล็อกประตูนอนก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ซื้อจะไปฝากใครก็กินในรถกินกันกินด้วยตัวเองกินให้หนำใจไปกินให้เผ็ดร้อนไปเอ้าหรืออ้อมเองคุณผู้ฟังตอนที่เวลาขับรถอยู่บ้างคุณผู้ฟังเป็นกันไหมคะอ้อมไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงเมื่อฝนโครมใหญ่และน้ำเริ่มท่วมแล้วคุณรู้สึกว่าตายแล้วเวลาขับเราได้ยินเสียงกระแทกใต้ท้องรถคุณผู้ฟังเวลาคนที่ขับรถหรือนั่งรถอ่ะไม่ว่าจะเป็นรถใครก็ตามจะรถสาธารณะหรืออะไรก็แต่เวลาคุณได้ยินเสียงที่มันกระแทกใต้ท้องอ่ะแล้วก็เหมือนคลื่นนิดๆแต่ไม่ถึงกับตัวแกว่งนะมันก็เป็นคลื่นแล้วเราได้ยินเสียงคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำสามอันดับแรกคืออะไรอันที่หนึ่งปิดแอร์ดิฉันปิดแอร์ก่อนอันที่หนึ่งอีฉันปิดแอร์ก่อนอันที่สองอีฉันทำอะไรวะเริ่มเซฟแบตโทรศัพท์อันที่สามอีฉันสวดมนต์ไม่ได้เปิดพุกจอสอนหรืออะไรอย่างนี้ไม่ต้องถามจอสอไม่เราเช็คเส้นทางไงว่าไม่ต้องเช็คไม่มีอะไรจะเช็คตอนนั้นไม่อยากเช็คอะไรแล้วอยากจะเช็คดวงอย่างเดียวเลยว่าจะรอดไหมวะจะดับหรือเปล่าคือนึกออกปะคือเนี่ยมีอยู่แค่นั้นและสวดมนต์ถามว่าทำไมสวดมนต์เป็นบ้าหรือเปล่าคุณผู้ฟังบางทีเราก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเหมือนสวดไปเพื่อภาวนาให้ตัวเองมันแบบเผื่อมีโชคบ้างอะอย่าดับเลยเพราะถ้าดับอะเวลาคนขับรถมันจะคิดอะไรรถดับก็ต้องมาลากรถมาสตาร์ทเกิดน้ำท่วมเข้ามาอีกเกิดอะไรขึ้นในรถมันก็ต้องเปียกแล้วอะไรอีกเอามันสารพัดปัญหาเนี่ยทางที่ดีทำอะไรสวดมนต์แล้วก็ภาวนาภาวนาหวังว่าเราจะไปรอดแต่ต้องดับแอร์ก่อนนะดับแอร์เนี่ยคือดับต้นไม่รู้เป็นอะไรดับแอร์ก่อนเลยหายใจเข้าออกเบาด้วยคุณผู้ฟังรู้สึกจะหายใจเข้าออกให้มันแผ่วกลัวอะไรหมดก็ไม่รู้กลัวอากาศหรือกลัวความเย็นเนื้อปะก็เลยแบบอ่ะอ้อมไม่รู้หรอกคนอื่นเป็นยังไงอ่ะนะคะก็ลองบอกวิธีของคุณมาบ้างก็ได้ว่าเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณใช้ชีวิตกันยังไงคุณมีข้อเดียวกับอ้อมบ้างหรือเปล่าเช่นข้อที่พีคที่สุดคือสวดมนต์ภาวนาเอาเนี่ยก็ตอนนั้นมันก็ต้องภาวนาตอนนี้ก็ภาวนาอยู่เอาจริงนะคะส่วนข้อความของคุณผู้ฟังคนอื่นๆบอกว่าเนี่ยวันอาทิตย์เนี้ยจะได้หยุดใช่ไหมครับแต่วันที่31อ่ะลาไม่ได้ออฟฟิศไม่ให้ลาไม่งั้นจะได้หยุดยาวแล้วเพราะฉะนั้น31ก็ต้องมานั่งทำงานแล้วมีพี่อ้อมเป็นเพื่อน
ไม่เป็นไรค่ะหนูในขณะที่คนอื่นเขาหยุดยาวพี่ก็ทำยาวอะค่ะพี่ก็ทำยาวเป็นเพื่อนหนูโอเคพี่ทำยาวเป็นเพื่อนทุกคนหรือบางคนบอกว่าที่ทำงานเพิ่งจะประกาศให้หยุดวันจันทร์ที่31หนูหาตั๋วเครื่องบินเดินทางจะไปลมราคาทั้งโลคอสและฟูลออปชันซื้อไม่ลงไปกับเชียงใหม่ราคาเกือบหมื่นฮะใช่เดี๋ยวนี้โลคอสเนี่ยนะมันเป็นลองวีคเอนด์ไงครับโลคอสอะนะถามจริงจริงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ชื่อหรอกนี่มันชื่อโลคอสเหรอไต้หวันสิงคโปร์ถูกกว่าไปเชียงใหม่นะเธอคำว่าชื่อโลคอสมันต้องถูกสิแต่น้ำมันมันแพงมันแพงตัวน้ำมันด้วยอันนี้มันก็ต้องมีค่าฟรีของน้ำมันด้วยใช่ไหมมีทุกอย่างมีค่าน้ำมันมีค่าภาษีน้ำมันอีกแต่คำว่าโลคอสหมื่นหนึ่งอ่ะขับรถไหมอ๋อแต่ขับรถก็ไม่ไหวเพราะว่าเส้นที่ขึ้นไปตรงนี้ก็นั่นรถไฟไหมคุณผู้ฟังรถทัวร์เต็มรถไฟไหมจองตั๋วยังทันหรือเปล่าหรือเราเปลี่ยนวันไปหน่อยไหมหรือเปลี่ยนทริปเป็นช็อตทริปไม่เราเปลี่ยนวันไปไงเขาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่ถ้าอย่างเงี้ยสมมติว่าออฟฟิศให้ลา31แล้ว28เราได้หยุดถูกป่ะแต่วันที่2ไม่ต้องทำงานป่ะล่ะลาเพิ่มขยับขยับได้หน่อยได้ไหมอ่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆอันนี้ก็เลยไม่รู้หลักการเหมือนกันนะใช่ป่ะโอ้แบบเป็นกำลังใจให้จริงๆโลคอสทักทับหมื่นหนึ่งนี่น้ำตาก็จิไหลอยู่เหมือนกันมันก็จะเงินเดือนแล้วนะใช่ครับใช่ป่ะพี่ควงโอ้ตายแล้วอ่ะแล้วคุณผู้ฟังจะเอาไงอ่ะหาวิธีแต่ถ้ารถทัวร์เต็มก็รถทัวร์เต็มแต่ถ้ารถไฟก็อาจจะสนุกอีกแบบป่ะเนาะสนุกไปอีกแบบนึงแต่ไม่รู้ตู้เต็มหรือเปล่าใช่ป่ะในราคาลองดูแต่บางคนก็สนุกไปแต่ถ้ามีเพื่อนต้องมีเพื่อนด้วยใช่ถ้าเดินทางในแบบทางที่ไม่คุ้นมันก็ต้องมีเพื่อนไปด้วยกันเหมือนกันนะแล้วก็ระแวดระวังเดี๋ยวจะทำให้นอนไม่หลับหรือเปล่าเพราะบางคนไม่ถนัดนอนตู้นอนบางคนไม่ถนัดเพราะว่ามันสูงแล้วแกว่งแนะนำยาแก้เมาค่ะใช่ไหมจริงฉันเคยขึ้นไปแล้วหนึ่งครับแล้วตอนนั้นเป็นแม่ชีด้วยพอเป็นแม่ชีก็คนที่เดินทางด้วยอุปถัมภ์บอกว่าชีนอนล่างก็น่าจะไม่เหมาะจริงชีก็ต้องปีนขึ้นไปนอนบนโว้ยทำไมทุลักทุเลอย่างเงี้ยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมันจะมีทางออกของมันทางออกที่ดีบางทีอยู่กรุงเทพนะคะแล้วแต่จะเลือกส่วนอีกเรื่องนึงเป็นทางออกที่ดิฉันก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่ก็จะส่งมาให้ดิฉันใช้ทำไมเมื่อไหร่คามิโลซานก็จะส่งมาให้เราใช้พี่กุ้งเขาเห็นอยู่แล้วว่าคุณเราใช้อยู่แล้วก็จำอยู่แล้วอ๋อก็จริงพอเราไปลูกค้าเขาเลยไม่ส่งเพราะเราก็พูดถึงเขาบ่อยนะใช่ครับนะถูกไหมเราทำเพราะว่าอะไรเราก็ต้องพูดอ่ะเราคือผู้ใช้จริงแล้วใช่ดิฉันรีวิวได้ทุกวันอ่ะใช่ฉันรีวิวอ่ะออฟฟิศค่ะคุณผู้ฟังออฟฟิศเราหนาวไหมหนาวแล้วเมื่อวานฉันไปนั่งที่โคเวิร์กิ้งสเปซครับนึกถึงที่ออฟฟิศไอทามเลยเปิดแอร์กลัวไม่ตายไงกลัวอะไรกันอยู่ให้เย็นหนาวจะหลดหัวกันไปเลยทีเดียวคือส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้พอยิ่งหน้าร้อนหน้าอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งแอร์ไว้หนาวใช่ไหมครับพอหน้าฝนข้างนอกตกฝนตกครับก็จะเย็นลงโอ้โหบางคนนะคะรุ่นน้องก็มาออกไปหยิบผ้าห่มออกมาไม่แคร์ใครเลยโคเวิร์กิ้งสเปซไปเอาผ้าห่มออกมาหรือบางคนกระเป๋าน้ำร้อนใช่คุณอ้านเนี่ยก็เอากระเป๋าน้ำร้อนมาคลายหนาวอ้อมเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นกันเยอะนะคะแต่พอออกไปกินข้าวกลางวันแน่นอนแดดบ้านเราไม่อยากจะคุยร้อนเหมือนเสียสตินะคุณผู้ฟังมันก็ประมาณนี้เพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังแน่นอนเขาจะทำให้เราป่วยง่ายขึ้นสิ่งหนึ่งที่มักจะมีแทรกเข้ามาก็คืออาการเจ็บคอมันอาจจะเกิดขึ้นง่ายเพราะฉะนั้นค่ะพกสเปรย์พ่นคอติดตัวไว้เลยกับคามิโลซันเอ็มเพราะชีวิตมีหลายกิจกรรมเมื่อเริ่มมีอาการเจ็บคอจากอาการอักเสบในช่องปากและลำคอคามิโลซันเอ็มฉีดพ่นในช่องปากและลำคอครั้งละ2พัฟวันละ3ครั้งบรรเทาอาการเจ็บคอได้อย่างมีประสิทธิภาพไปไหนก็สามารถพกติดตัวเอาไว้ได้เลยและยังรู้สึกหอมสดชื่นไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นปากอีกด้วยนะคะมั่นใจพกไปทำงานก็ได้สะดวกใช้ง่ายด้วยคุณสามารถท่องเอาไว้เลยค่ะคามิโลซานเอ็มนี่ลองไปหาซื้อกันได้แล้วนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคือเวลานอนตอนคืนค่ะจริงๆนะเวลากลางคืนที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มแสบคอพี่ขวงเป็นป่ะถ้าเราแสบคออันนี้ทริคส่วนตัวนะพอเราแสบคอแล้วถ้าเราไม่ดูแลตัวเองแปรงฟันเสร็จกลัวคอใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยังนั่นอยู่อ่ะบางทีมันก็ต้องพ่นสองพับเพื่อให้คอแบบนอนตื่นมาแล้วมันไม่เป็นเพราะบางทีอ่ะคุณผู้ฟังถ้าเราเผลอลืมทานอะไรมันๆหรือมีอาการเจ็บคอกลางคืนนะบางทีเช้ามานี่คอแบบเป็นก้อนนะพี่ขวงเคยเป็นป่ะอันนั้นน่ะไม่อยากจะคุยเลยว่าทรมานคือน้ำลายไม่ลง